ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนเขียนโปรแกรมจัดการห้องเช่าและหอพักนะครับด้วยภาษา Visual Basic แล้วก็ฐานข้อมูลเนี่ยเป็น Microsoft Access นะหลังจากที่อัดคลิปสอนเขียนโปรแกรม Coffee Shop ไปตั้งนานละหลายปีละครั้งนี้ก็กลับมาให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับสอนเขียนโปรแกรมในแนวแบบว่าเช่าอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะก็ EP แรกเนี่ยผมก็จะสอนสร้างฟอร์มล็อกอินนะครับก็ new project ขึ้นมานะครับไฟล์ new project Visual Studio ที่ผมใช้เขียน VB เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2017นะครับรู้สึกว่าจะเป็น community edition นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับผมตั้งชื่อว่า Loom Lens 2018ละกันนะก็เลือกที่จัดเก็บให้เรียบร้อยลูมเลนส์นะครับ2018โอเคออกแบบล็อกอินกันก่อนนะครับล็อกอินฟอร์มแต่ว่าทีนี้ผมได้เรียนรู้วิธีการสร้าง UI แบบว่าให้มันโมเดิร์นสวยๆขึ้นก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์กันนะครับอ่ะเริ่มต้นก็ตั้งให้ start position เนี่ยเป็น center screen ซะเวลารันมันจะได้รันฟอร์มออกมาอยู่กลางหน้าจอนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วกันสีพื้นหลังนะครับผมจะเอาขอบฟอร์มออกนะครับขอบของฟอร์มมันเป็นสไตล์เก่าที่เราเห็นกันจนชินตาละเพราะฉะนั้นผมจะเอาออกนะเปลี่ยนได้ที่นี่นะครับ property form border style เลือกเป็นนั้นจากนั้นผมจะเอา control label นะครับมาสร้างไตเติ้ลให้กับฟอร์มก็ลากมาวางนะครับตั้งชื่อซะหน่อยไตเติ้ลนะครับ name นะครับไม่ใช่ property text นะname นะครับส่วน text เนี่ยเราก็จะตั้งชื่อว่า room lens 2018 ตั้ง text นะฮะขออภัยไม่ใช่ตั้งชื่อโอเคแล้วก็ที่ property doc นะครับ doc เลือกเป็น top นะเพื่อจะยึดให้ label ตัวนี้มันอยู่ข้างบนสุดของฟอร์มจากนั้นก็ปรับ property auto size ให้เป็น false เพื่อที่เราจะสามารถขยายขนาดของ label เองได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาข้อความเนี่ยมาอยู่กลางๆนะครับไปที่ property text align นะครับเลือกเป็น middle center โอเคขยายฟอนต์ซะหน่อยนะฮะประมาณนี้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มๆหน่อยไหมสีฟ้าเข้มๆหน่อย โอเคแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเป็นสีขาวก็ประมาณนี้ผมจะเอา picture box นะครับมาวางตรงแถวๆตรงนี้เพื่อที่จะเอารูปอะไรสักอย่างหนึ่งมาใส่ไม่ให้โปรแกรมมันดูโล่งเกินไป picture box นะครับลากมาวางอย่างนี้นะตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อเนี่ยผมให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อมากๆนะและอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยสอนนักเรียนนักศึกษาหลายท่านที่เข้ามาเรียนกับผมนะครับทีนี้เขาไม่ค่อยตั้งชื่อพวกฟอร์มพวกคอนโทรลมันก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะลืมกันว่าฟอร์ม1ฟอร์ม2ฟอร์ม3เนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันช้านะครับเพราะว่ามันต้องไปไล่
ว่าฟอร์มไหนคืออะไรอะไรเงี้ย นะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหารูปภาพมาใส่นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ภาพจากเว็บ pixabay.com เป็นเว็บไซต์ที่แจกรูปภาพฟรีนะครับรูมเลนส์ไม่รู้เซิร์ชไปก่อนตั้งใหม่แป๊บหนึ่งนะครับก็ผมดูเอาเป็นรูปนี้เลยได้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นไปไว้เดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมาที่ Picture Box นะครับที่ Property Imageนี่นะครับคลิก import เข้ามาเดี๋ยวทีนี้เห็นไหมครับว่ารูปมันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับไซส์โหมดให้ภาพเนี่ยมัน stretch พอดีกับขนาดของ picture box ที่เรากำหนดไว้ได้ โอเคเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลเบลมาวางเพื่อจะสร้างช่องสำหรับกรอบ username นะครับเอา text box มาวางนะครับเอาเลเบลมาอีกการหนึ่งแล้วก็ text box อีกการหนึ่งนะครับรูปมันใหญ่ไปนะตาลายเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็ใส่เท็กให้มันเป็นอันนี้พาสเวิร์ดนะตั้งชื่อให้กับเท็กบ็อกซ์อันแรกก็คือเท็กบ็อกซ์ยูสเนมอันที่สองก็คือ text box password นะตั้งชื่อด้วยรูปแบบที่เขานิยมใช้กันนะครับก็คือตัวย่อของประเภท control ขึ้นต้นด้วยตัวเล็กทั้งหมดแล้วก็ตามด้วยชื่อของ control นั้นๆขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะอย่างนี้เป็นต้น ต่อไปก็เอาปุ่มนะครับบัตทอนนะใครจะเซิร์ชเอาในช่องนี้เลยก็ได้นะครับบัตทอนอะไรเงี้ยหรือใครจะคลิกออกมาก็ได้แล้วแต่ถนัดนะบัตทอนอันนี้เป็นบัตทอนล็อกอินนะครับเพราะฉะนั้นจะตั้งชื่อว่า BTN ล็อกอินเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็ได้นะครับล็อกอินเปลี่ยนแฟลชสไตล์ให้มันเป็นแบบแฟลชนะครับแล้วก็ที่ flat appearance นะครับ appearance ผมจะเปลี่ยน border size เป็น0ก็คือไม่ให้มันมีขอบนั่นเองแล้วก็ log in อย่างนี้ผมจะ copy เพื่อจะทำปุ่ม exit นะก็คลิกขวา copy แล้วก็ pass มาอย่างนี้ตั้งชื่อนะครับ btn exit เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยน text เป็น exit นี่ได้ละฟอร์ม log in ไหนลองรันดูสิอ
สวยงามนะครับก็ดูแปลกตาไปจากเดสก์ท็อปแอปทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มขอบให้กับฟอร์มล็อกอินนิดนึงนะเพราะว่าสีขาวแบ็กกราวด์สีขาวเนี่ยมันทำให้ฟอร์มมันดูลอยๆนิดนึงนะขอขยับนิดนึงนะผมจะใช้เลเบลนะครับมาสร้างลากเลเบลมาวางแล้วก็ปรับออโต้ไซส์เป็นฟอลก่อนนะเพื่อที่เราจะขยายไซส์มันได้เราจะไม่ใช้เท็กนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลบให้เป็นเลเบลว่างๆแบบนี้ต่อไปเราก็จะใช้ property doc นะครับเพื่อที่จะยึดด็อกไว้ทาง left นะครับยึดมันไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็เปลี่ยน back color เอาเป็นสีเดียวกับ title ก็ได้ทีนี้สังเกตว่าตัว label เนี่ยมันจะหดความกว้างเนี่ยได้น้อยสุดเนี่ยก็คือ10นะมันจะหดเล็กกว่านี้ไม่ได้ในหน้าออกแบบนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับให้ขนาดมันเล็กลงอีกได้ที่ property size นะครับ เอาสัก2เล็กไป3แล้วกันนะโอเคแล้วก็ผม copy นะแล้วก็วางแล้วก็เปลี่ยน property doc เป็น light ทีนี้ผมก็จะมี2ข้างแล้วเห็นไหมโอเคต่อไปก็จะทำข้างล่างด้วยผมจะก๊อปจาก label title แล้วกันนะครับ copy วางก็เปลี่ยน doc เป็น bottomproperty text เราไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลบทิ้งแล้วก็จะหดมันให้เล็กลงนิดหนึ่งจากนั้นก็ปรับไซส์ให้มันเล็กลงอีกนะครับ3เรียบร้อยนะผมว่ารูปมันตาลายนิดหนึ่งแต่ว่าลองเลือกรูปสวยๆดูแล้วกันนะครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้คือฟอร์มล็อกอินของผมที่ออกแบบเอาไว้เบื้องต้นนะครับต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดฟอร์มนี้แล้วก็เริ่มเขียนโค้ดกันนะครับเริ่มจาก Textbox Password เนี่ยเราจะซ่อนตัวอักษรที่ User เนี่ยทำการพิมพ์ลงไปก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยมันจะเห็นถูกไหมเราจะซ่อนมันวิธีการซ่อนเนี่ยง่ายมากนะเราแค่ใส่คาแรคเตอร์ที่เราต้องการจะเอาไปแทนตัวอักษรน่ะ แค่นั้นเลยใส่ไว้ที่ property password char นะครับอย่างสมมติว่าเราต้องการแทนตัวอักษรเนี่ยด้วยเครื่องหมาย slash ก็ทำได้นะครับนี้ลองรันดูนี่ทุกตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปในช่อง password เนี่ยมันก็จะถูกแทนด้วยเครื่องหมายคาแรคเตอร์ที่เรากรอกลงไปนี่ในพาสเวิร์ดชานะครับ ผมจะใส่เป็นจุดอย่างนี้แล้วกันกด alternate แล้วก็เลข7นำแพดนะครับโอเคขออภัยครับเราก็จะได้จุดนะเป็นแบบที่เขาใช้กันนิดๆเดี๋ยวผมขอขยายฟอนต์อีกนิดนึงนะฟอนต์มันเล็กไปหน่อยนะอยากใช้เป็น Century Gothic เปลี่ยนฟอนต์ของปุ่มด้วยเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละก
ก็ประมาณนี้ทีนี้เพิ่มลูกเล่นให้กับฟอร์มล็อกอินของเรานิดหนึ่งก็คือมีเช็คบ็อกซ์สักหนึ่งอันเอาไว้สำหรับซ่อนหรือแสดงพาสเวิร์ดนะให้ยูเซอร์เนี่ยเป็นคนเลือกขอปรับนิดหนึ่งนะครับนะประมาณนี้ก็เอาเช็คบ็อกซ์มาวางเช็คบ็อกซ์ธรรมดานะวางอย่างนี้โชว์ hi password เปลี่ยน text เนาะโชว์ hi password ต่อไปก็ตั้งชื่อ chk show hi password โอเคหลักการทำงานนะครับเดี๋ยวขออธิบายอัลกอริทึมก่อนก็คือบางทีเนี่ยยูเซอร์เขาพิมพ์พาสเวิร์ดใช่ไหมถ้าเขาทำงานอยู่ใช้โปรแกรมเนี่ยคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยากดูก็ได้ว่าพาสเวิร์ดที่เขากรอกเนี่ยมันถูกต้องไหมเราก็จะมีเช็คบ็อกซ์อันนี้ให้เขาติ๊กพอติ๊กปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้พาสเวิร์ดเนี่ยมันกลับมาโชว์รหัสที่เขากรอกลงไปนะครับแล้วถ้ามีการติ๊กเช็คบ็อกซ์อันนี้ออกเราก็จะให้พาสเวิร์ดเนี่ยซ่อนกลับลงไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการทำดับเบิลคลิกนะนี่เป็นการเขียนโค้ดชุดแรกนะครับดับเบิลคลิกที่เช็คบ็อกซ์โชว์ไฮพาสเวิร์ดโอเคจากนั้นเราเขียนโค้ดที่ให้ txt password นะครับ dot password ชาเท่ากับ ifนะ if ก็คือเงื่อนไขเช็คเงื่อนไขว่าถ้า csk password เนี่ยมันเช็คนะให้ txt password ชาเนี่ยว่างเปล่าก็คือเราจะไม่เซต character password ให้กับ text box password ถ้าเช็ค show high password เนี่ยถูกติ๊กโอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ถูกเช็คอ่ะคือติ๊กโชว์ high password ออกเนี่ยเราก็จะให้มันเท่ากับจุดอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองรันดูก่อนโอเคนี่นะพอติ๊กโชว์ปุ๊บนะพอติ๊กเอาออกปุ๊บนะกลับมาบางท่านอาจจะงงเฮ้ยโค้ดแบบนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมจริงๆมันเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ if chk นะครับcheckit ถ้าติ๊กถูกก็ให้ txt password dot password ชาเนี่ยถ้าเขาว่างเปล่าอย่างนี้ l ก็ให้ txt password dot password ชาเท่ากับนี้จะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์เท่ากันเดี๋ยวลองรันให้ดูก็ได้นะนี่ค่าเท่ากันมันก็เป็นเขาเรียกว่า shorthand syntax นะครับเขียนให้มันสั้นลงได้ในรูปแบบนี้โอเคกลับมาที่หน้าดีไซน์ต่อมานะครับเราก็จะมาเช็ค2เงื่อนไขง่ายๆนะครับว่า user เนี่ยทำการกรอก username กับ password เข้ามาหรือเปล่าตอนที่กดล็อกอินนะยังไม่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะเอาง่ายๆก่อนนะก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปที่ปุ่มล็อกอินเพื่อที่จะทำการเขียนโค้ดนะครับแต่ถ้าใครดับเบิลคลิกล็อกอินไม่ได้ก็คลิกขวาแล้วก็วิวโค้ดได้นะนี่มันจะพามาที่เมธอดนี้นะครับซึ่ง handle กับ event คลิกของ btn ล็อกอินนะเราจะเช็คว่าถ้า user เราพูดไปพิมพ์ไปนะเพราะว่าเวลาเขียนโค้ดเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้พูดให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ลงมือเขียนไปด้วยถ้าทำได้นะครับ if
txt username.text เท่ากับว่างเปล่าหรือเราจะใช้ or นะครับ operator or.text เท่ากับถ้า text username ว่างเปล่าหรือ text password ว่างเปล่าเนี่ยเราจะเด้ง message box แจ้งเตือนว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบแต่ถ้ากรอกครบแล้วใช่ไหมเราก็จะ else แล้วก็จะแจ้งเตือนว่าสำเร็จนี่ลองรันดูกดล็อกอินดูกรุณากรอกข้อมูลให้ครบนะไม่ว่าจะกรอกอันใดอันหนึ่งก็จะโดนเงื่อนไขที่เราเช็คดักเอาไว้อยู่ดีนะครับต้องกรอกทั้ง2ตัว2ช่องนะถึงจะสำเร็จแค่นี้ทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ครับว่าอาจจะมี user บางท่านเนี่ย space bar ใช้ space bar เพื่อกรอก username หรือ password ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกด log in สำเร็จนี่นะครับเป็นข้อเสียของการเช็คสตริงว่างเปล่าด้วยวิธีนี้นะครับผมมีวิธีแก้ที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเอาไปใช้เวลาที่ต้องการจะเช็คว่าสตริงว่างเปล่าหรือไม่นะครับอันนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนนะเราจะเขียนใหม่ว่า if เราใช้คลาสสตริงนะครับ string .is now or white space txt username.text หรือเขียนเหมือนกัน string.isnowempty.password.text ปั๊บ cop message box มาเลย l cop มาเลยนะเราจะเขียนใหม่ทีนี้ลอง F5 ดูหรือกด start ก็ได้นะครับนะกรุณากรอกข้อมูลให้ครบแล้วถ้าผมสเปซบาร์ล่ะสเปซบาร์คู่เห็นไหมครับว่าช่องว่างจากที่เกิดจากยูเซอร์กดสเปซบาร์เข้ามาเนี่ยมันติด validate ของเรานะครับติดเงื่อนไขที่เราดักเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเสนอว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการจะเช็คสตริงว่างเปล่าเนี่ยให้ใช้คลาสสตริงเช็คแบบนี้มันอาจจะดูยาวๆแต่ว่ามันปลอดภัยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะลบโค้ดอันนี้เรียบร้อยจากนั้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องโค้ดยาวแล้วเราจะมาลองทำให้โค้ดมันสั้นนะครับกว่านี้ดูด้วยการเขียนextension method หรือว่า method สำเร็จรูปที่เราสามารถจะไปเรียกใช้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับให้คลิกขวาแล้วก็ new module ขึ้นมานะครับคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์เรานะตั้งชื่อว่า code helper ก็ได้นะครับผู้ช่วยเมธอดหรือว่าฟังก์ชันที่เราจะมีการเรียกใช้บ่อยๆนะครับหรือว่าการ reuse มีการเรียก reuse บ่อยๆเนี่ยเราจะเก็บเราจะเขียนไว้ในโมดูลนะครับไว้ในนี้จากเดิมที่เราจะต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมซ้ำๆแบบนี้ไม่ต้องเดี๋ยวเราเขียนเมธอดแล็บเป็น extension เมธอดนะครับผมค่อนข้างชอบฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะimport เข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมกด alternate enter นะครับจังหวะที่พิมพ์ extension ตรงนี้นะ วงเล็บปิกาเปิดครับแล้วก็ไม่ใช่ปิกาเปิดขออภัยครับ เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะแล้วก็ extension วงเล็บเปิดปิดผมกด
alternate enter นะครับมันก็คือเหมือน hotfix อะไรเงี้ยเป็น IntelliSense ที่ Visual Studio เขาเสนอวิธีแก้ไขให้เราซึ่งส่วนใหญ่มันจะใช้ได้นะมันก็จะ import class หรือว่า library ที่จำเป็นจะต้องใช้เข้ามาให้เราอ่ะ public นะครับ modifier public เคยเรียนกันมาแล้ว private public แตกต่างกันยังไงเนาะ private เรียกใช้ได้เฉพาะในไฟล์ในคลาสตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเป็น public สามารถเรียกใช้จากข้างนอกได้นะ is empty นะครับนี้ by wow as thing เขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ return is now white space ขออภัยนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับเนื่องจากมีการ return ค่าเป็น boolean นะเขียนเอาไว้ทีนี้เราลองมาเรียกใช้ดูแทนที่เราจะเขียนยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เขียนเป็นอย่างนี้แทน is empty ปึ๊บนี่ is empty ปึ๊บเรามาลองรันดูมันจะต้องได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้า space bar ใช่ไหม2ช่องแล้วกด log in นะกรุณากรอกข้อมูลให้ครบเห็นไหมครับทีนี้ผมอธิบายเรื่อง extension method เพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใครที่สนใจนะครับ extension method เนี่ยก็คือเหมือนเราเขียน method เพิ่มความสามารถให้กับ object หรือ type ที่เราสนใจนะครับอย่างในเคสนี้ใช่ไหมผมเขียน extension ให้กับ type string นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกที่โยนเข้าไปให้กับextension method เนี่ยมันก็คือ type ที่ type หรือว่า control หรือว่า object ที่เราต้องการจะไปผูก method เนี้ยให้กับ type นั้นๆ นะครับผมผูกไว้กับ type string เพราะฉะนั้น string ทุกอย่างในโปรเจกต์ของผมเนี่ยจะมี method นี้ให้ใช้นะครับดูง่ายๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือ string ใช่ป่ะdim str as string นี้ใช่ป่ะstr เนี่ยมันก็จะมี is empty ให้ผมใช้เห็นไหมแต่ว่าเพื่อความสะดวกขึ้นไปอีกไหนๆเราก็จะเขียนเช็คว่างเปล่าเนี่ยกับ text box อยู่แล้วเพราะงั้นเราลองเปลี่ยน type ตรงเนี้ยเป็น text box ดูนะครับ as text box เปลี่ยนชื่อเป็น txt นะครับแล้วก็txt.text แทนทีนี้การเรียกใช้มันก็จะสั้นลงละก็จะลบ .text ออกไปได้ถูกไหมเพราะว่า is empty เราเขียนให้กับ text box ไงเพราะฉะนั้น text box มันก็เลยสามารถเรียกใช้ method นี้ได้นะมันควรจะเหมือนเดิมนะครับลองดูเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของ extension เนี่ย extension method ก็มีนะครับถ้าเราดันไปตั้งชื่อฟังก์ชันหรือว่า method ที่เป็น extension เนี่ยไปซ้ำกับของ method ของ class เดิมที่มีอยู่แล้วมันจะถูกมันจะไม่ถูกเรียกใช้นะครับมันจะถูกทับโดย method ของ class แทน ก็ระวังไว้ถ้าจะให้ดีใช่ไหมก็แนะนำให้ตั้งชื่อให้ underscore นำหน้าก็ได้นะครับเวลาเรียกใช้มันจะแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยนะอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลามองจะได้รู้ด้วยว่ามันเป็น extension method ของเราโอเคต่อมาเรามาทำ checkbox อีกตัวหนึ่งเพื่อให้ user เนี่ยติ๊กเพื่อที่จะจัดเก็บ username เอาไว้ไม่ให้ user เนี่ยต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมนะครับวิธีทำก็คือเอา checkbox มาเคยเห็นใช่ไหมแบบ remember username อะไรเงี้ยที่โปรแกรมอื่นๆเขาทำกัน
เราก็จะทำเหมือนกันนะครับ remember chk remember ตั้งชื่ออย่างนี้แล้วก็ตั้ง text เป็นจดจำ username นี้นะครับวิธีการทำงานก็คือถ้า user เนี่ยติ๊กจดจำ username แล้วกด login สำเร็จได้สำเร็จเนี่ยเราจะเอา username ที่ user กรอกเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งที่เราเรียกว่า setting นะครับ Visual Basic เนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นตัวแปร global ที่เก็บค่าบางอย่างได้ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บค่าบางอย่างได้นะครับแม้โปรแกรมจะปิดแล้วเปิดใหม่ค่านั้นก็จะยังคงอยู่นะเราก็จะเอา setting เนี่ยเอาตัวแปร username เนี่ยมาประกาศไว้ใน setting นะวิธีการเข้านะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็คือคลิกที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เลือก Room Length 2018 Property มาที่ Setting นะครับตรงช่อง Name ตรงนี้แหละให้เราใส่ไว้ Username นะแค่นี้เลยจากนั้น Save นะเป็น Save All ก็ได้นะครับเปิดโอเคมาที่ปุ่มล็อกอินนะหลังจากที่ล็อกอินสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเช็คก่อนว่าเอ๊ะยูเซอร์เนี่ยเขาติ๊กถูกที่ remember หรือเปล่านะครับถ้ายูเซอร์เนี่ยล็อกอินสำเร็จแล้วนะและมีการเช็คที่จดจำ username ให้my.setting นะครับ .username นี่เท่ากับ txt username.text พูดง่ายๆก็คือให้ตัวแปรตัวเนี้ยตัวแปร username ที่เราไปประกาศไว้ใน setting อ่ะเก็บค่าของ username เอาไว้นะจากนั้นก็ให้ save ด้วยเพื่อบอกโปรแกรมเราว่าเอ้ยโอเคเซฟตัวแปรที่อยู่ในเซตติ้งให้ด้วยนะเวลาเปิดฟอร์มใหม่ขึ้นมาใช่ไหมเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมาค่านี้มันก็จะยังอยู่นะครับจากนั้นมาดับเบิลคลิกที่พื้นหลังเปล่าๆของฟอร์มนะครับเพื่อเขียนโค้ดนี่ฟอร์มอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะครับเราผมขอตั้งชื่อฟอร์มก่อนลบเมธอดนี้คลิกขวาที่ฟอร์ม1นะครับแล้วก็เลือก rename frm login ตอบ yes นะครับมันจะไป rename ฟอร์ม1เป็นฟอร์ม login ให้หมดทั้งโซลูชันของเราที่มีการอ้างอิงฟอร์ม1อยู่นะครับดับเบิลคลิกที่ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับโอเคเมื่อฟอร์มล็อกอินเนี่ยถูกโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะเช็คว่า if ถ้า my.setting.username ไม่เท่ากับว่างเปล่านะนี่สำหรับจุดนี้เราสามารถเช็คสตริงว่างเปล่าด้วยเงื่อนไขแบบนี้ได้นะครับว่า username ที่จะถูกเก็บลง my.setting.username เนี่ยเป็น username ที่ผ่านการ validate มาแล้วรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมก็คือหลังจากที่ล็อกอินสำเร็จแล้วเท่านั้นเราถึงจะเก็บ username เนี่ยเข้าไปไว้ใน my.setting ก็ละไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้ class string เข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับไม่ผิดแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใครเนี่ยจะไปเขียนเป็น extension method อีกตัวนึงนะครับคล้ายๆกับตัวแรกเนี่ยเราเอาไปผูกกับ text box แล้วใช่ป่ะทีนี้เราก็มาเพิ่มอีก extension method หนึ่งก็ได้นะครับสำหรับผูกกับ string นะ
check is empty กับ string นี่แล้วก็ return เหมือนกันนะครับ str นี่มี is empty 2 method 2 extension method แต่ว่ามันผูกอยู่กับคนละ type นะครับกลับมาที่ form login นะแทนที่จะเขียนอย่างนี้ก็ dot is empty แทนก็ได้นะครับมีวิธีการเขียนโค้ดหลากหลายแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเขียนจากง่ายๆก่อนนะให้ทุกคนเห็นภาพจากนั้นเราจะมาดูกันว่าเราสามารถเขียนโค้ดให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงเขียนโค้ดได้สั้นลงกว่าเดิมยังไงนะครับโอเคถ้าอันนี้มันถ้าว่างใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการถ้าไม่ว่างเพราะฉะนั้นผมจะใส่ not เป็นนิเศษเข้าไปก็ให้ txt username.text เนี่ยเท่ากับ my.setting.username ซะแล้วก็ให้ csk remember เนี่ย .checket เท่ากับ true ไว้ด้วยนะคือพอฟอร์ม login โหลดมาปุ๊บเนี่ยแล้วมีการเก็บ username เอาไว้ใน my setting อ่ะก็ให้ทำ2อย่างนี้ก็คือเอา username ไปแสดงใน textbox username แล้วก็ให้ csk remember เนี่ยเป็น true okay. ลองรันดูนะครับปึ๊บนะอันนี้เป็นแอดมินแล้วกันนะจดจำ username login สำเร็จโอเคนะครับลองรันโปรแกรมใหม่ทีหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับทีนี้เราขาดไปอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือพอ user เขาติ๊กเอาจดจำ username ออกเนี่ยเราควรจะเคลียร์ค่า username ใน my.setting ออกซะนะครับเราก็จะเขียนโค้ดนี่ใน csk remember นะครับ if นะเราบอกว่าถ้า csk remember เนี่ย .checket เนี่ยมันเป็น false นะเราจะให้ my.setting เนี่ย username เนี่ยเท่ากับว่างเปล่าโอเครันปึ๊บถ้ามีการติ๊กออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมไปปึ๊บ username เนี่ยก็จะถูกเคลียร์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เซฟนะลืมบรรทัดนี้ไปโอเคติ๊กออกแล้วก็ออกจากโปรแกรมนะลองรันใหม่อีกทีนึงนะก็จะหายไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปเราจะมาเขียนโค้ดปุ่ม exit นะ exit ก็ง่ายมากดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็พิมพ์ n จบเลยเรียบร้อยออกจากโปรแกรมแต่ว่าเราอยากให้มี dialog confirm สักนิดหนึ่งก่อนที่จะออกจากโปรแกรมได้นะครับแล้วก็จะใช้ if นะ methodbox.show ต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่title นะครับ confirm แล้วก็ปุ่มจะให้มีปุ่มอะไรบ้างก็ yes no นะแล้วก็ icon เป็น icon question นะเท่ากับ dialog.yes then endก็คือถามคอนเฟิร์มก่อนที่จะออกโปรแกรมจริงๆอ่ะ
นะครับเนี่ยถ้าตอบ no ก็จะไม่ออกแต่ถ้าตอบ yes ก็จะออกแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเห็นไหมโค้ดยาวอีกแล้วพอโค้ดยาวปุ๊บเราใจคอไม่ค่อยดีใช่ไหมก็อยากจะทำให้มันสั้นลงนะครับเหมือนเดิมจะเขียนโค้ดที่สามารถ reuse ได้ต้องไปที่ไหนครับไฟล์โมดูลของเรานี่เองนะ method นี้จะเป็น method ที่โชว์ message box confirm แต่ว่าไม่ใช่ extension method นะครับเป็น method ที่ใช้เรียกแล้วก็ return ค่า true false ออกไปจริงๆเป็นฟังก์ชันนะครับคือข้อแตกต่างระหว่าง method กับฟังก์ชันเนี่ย method เนี่ยคือทำงานจบปุ๊บไม่มีการ return ค่าใดๆนะส่วนฟังก์ชันเนี่ยก็คือพอทำงานเสร็จแล้วจะมีการ return ค่ากลับนะโอเคมาเขียนกัน public functionมี underscore นำหน้าละกันนะครับจะได้รู้ว่าเป็นโค้ดที่เราเขียนขึ้นมา confirm นะรับนะเป็น message type string นะครับ return เป็น boolean true return เป็น true ก็แสดงว่า confirm ถ้า return เป็น false ก็คือไม่ confirm นะครับก็จะ returnเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ copy เนาะเราจะลองพิมพ์ดูเอา msg ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมาใส่ซะเป็น message ของ message box อันนี้เป็น title ก็คือ confirm ปุ่มก็ yes no แล้วก็ icon เป็น questionก็เท่ากับ dialog result yes โอเคนะก็ให้โชว์นะครับแล้วก็เท่ากับ yes หรือเปล่าถ้าเท่ากับ yes ก็ return เป็น true ออกไปแสดงว่า confirm ตอนเรียกใช้ก็แทนที่จะเรียกใช้ยาวๆแบบนี้ใช่ว่าโอ้โห confirm ทีนึงนี่ต้องพิมพ์โค้ดแบบสุดลูกหูลูกตาเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องพิมพ์อะไรแบบนั้นนะครับให้เรียก methodฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาก็คือ confirm นะผมลบคอมเมนต์ไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้เปรียบเทียบได้ด้วย if confirm ใส่message เข้าไปนะครับต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่นี่แล้วก็ endif บรรทัดเดียวเนี่ยเราสามารถเด่นแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะนี่นะครับซึ่ง confirm เนี่ยเรียกใช้ได้ทุกฟอร์มนะครับ method หรือฟังก์ชันอะไรก็ตามแต่ที่เขียนในไฟล์โมดูลและมี modifier เป็น public นะเรียกใช้ได้จากทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้ามีการถาม confirm เนี่ยเราจะไม่ไปพิมพ์โค้ดแบบยาวๆแบบเดิมแล้วนะเราจะพิมพ์แค่นี้นะครับนี้ลองรันดูปึ๊บเห็นไหมครับว่าทำงานเหมือนกันเลยแต่เขียนโค้ดสั้นกว่าตั้งเยอะนะก็ลบออกแค่นี้โค้ดนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเติมอีกนิดก็คือกด enter แล้วล็อกอินนะตอนนี้มันกด enter แล้วมันไม่ได้ทำอะไรนะครับนะเราจะให้กด enter แล้วล็อกอินด้วยมาที่คลิกที่ฟอร์มนะครับว่างเปล่าเนี่ยฟอร์มพื้นหลังฟอร์มเนี่ยแล้วก็ไปที่ property accept buttonนี่นะครับเลือกเป็น btn login เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะสามารถกด enter เพื่อ login ได้ลองดูนี่ปึ๊บนะ message box หน้าตาตลกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ
ติมสีสันใส่ไอคอนให้มันสักหน่อยใส่ไอคอนใส่ไทเทิลนะนี่เรามาดูเวอร์ชันเต็มก่อนนะว่าจะใส่ไทเทิลใช่ไหมเออเลอร์ใส่ปุ่มให้กับเขานะครับโอเคอย่างเดียวแล้วก็ใส่ไอคอนเป็นเออเลอร์ส่วนสำเร็จก็ success นะครับ message box โอเคเหมือนกัน message box button นะครับส่วนไอคอนSet box icon เนี่ยก็จะเป็น information ลองรันอ่ะดูมีสีสันขึ้นมานะเราก็ไม่อยากจะพิมพ์โค้ดยาวแบบนี้เหมือนกันนะครับแค่ต้องการจะแสดงข้อความ error หรือว่าสำเร็จเนี่ยทำไมจะต้องใส่ปุ่มใส่ icon อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาเขียนโค้ดใน helperอันนี้จะเป็นเมธอดธรรมดานะครับไม่มีการ return ค่าอะไรแค่โชว์ message box error กับ success เฉยๆเป็น public sub นะครับ error รับแค่ message เข้ามาไม่มีการ return อะไรนะครับแค่นี้ก็ message box ก็โชว์นะครับโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะผมแนะนำให้พยายามพิมพ์นะอะไรที่ไม่ก๊อปได้ก็ไม่ต้องก๊อปนะครับพยายามไม่ต้องก๊อปให้พิมพ์เองเชื่อมือตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะจำได้เองนี่โอเคsuccess ละกันนะครับผมก็พิมพ์แรกๆที่ผมเขียนโปรแกรมนะครับผมไม่ได้ copy เลยนะพิมพ์มืออย่างเงี้ยครับจนจำได้แบบ information นี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นก็พยายามพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้เข้าหัวไปสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยส่วนใครที่โปรอยู่แล้วนะครับเข้าใจมีความเข้าใจระดับหนึ่งก็จะ copy ก็ไม่ว่ากันนะครับจากนั้นเราลองมาแก้ไขตรงนี้แทนที่จะพิมพ์ยาวแบบนี้เราก็พิมพ์แค่error ถูกไหมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบก็ลบอันนี้ออกไปได้เลยอันนี้ก็ success log in สำเร็จดูผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนิดให้โชว์เวลาตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นนาฬิกาคล้ายๆนาฬิกาผมจะเอาสเตตัสบล็อกมามันเป็นสเตตัสสเตตัสสตริปนะครับคลิกแล้วก็วางตรงนี้นะใส่เลเบลเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเทกจะเปลี่ยนเทกเป็นคล็อกแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลเบลมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น LBL date LBL คล็อกนะเปลี่ยนเทกเป็น
ตอนที่เข้ามาในหน้าฟอร์มล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แสดงนาฬิกาตรงเนี้ยเป็นวันเดือนปีแล้วก็เวลาปัจจุบันนะครับอันนี้เปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นคอนโทรลนะเป็นคอนโทรลเอ๊ะมันคนละสีหรือเปล่าเป็นสีขาวหมดเลยก็ได้นะสีขาวสีคอนโทรลถูกแล้วนะครับนี่คอนโทรลโอเคประมาณนี้ซึ่งวิธีทำนะวิธีทำนาฬิกาก็เราจะใช้ไทม์เมอร์คลิกแล้วก็วางบนฟอร์มนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะก็ตั้งชื่อTM clock ตั้ง interval เป็น1วินะครับก็คือให้มันติ๊กให้มันทำงานทุกๆ1วินาทีนะ enable เป็น true ให้เรียบร้อยจากนั้นเขียนโค้ดใน timer นะครับ double click เข้ามาก็ให้ lbl clock label clock นะครับ .take เท่ากับdate.now นะก็น่าจะแค่นี้เลยลองสตาร์ทดูเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะน่าจะหมดแล้วสำหรับฟอร์มล็อกอินนะครับเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการล็อกอินยิงคิวรี่ไปถามในดาต้าเบสจริงๆว่า username กับ password เนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ